วันนี้เราจะมาทำตัวอีโกน่าหรือว่ากิ้งก่ายักษ์เราใช้ลวดขนาด32เซนติเมตรอันนี้ก็จะเป็นเชือกกระสอบนะเชือกกระสอบนี้เราก็ใช้อันสั้นๆก่อนนะแล้วก็มาแบ่งให้เป็นเส้นเล็กแบ่งออกเป็น2ส่วนเราจะเริ่มต้นจากหางก่อนนะส่วนหางนี่เราก็จะทำเล็กๆก่อนแล้วก็ใช้เชือกนี่ปักลงไปปักลงไปประมาณให้เท่าๆกันนะเชือกนี้อันตัวนี้อาจจะอันนี้มี4เซนอันนี้2เซนไม่เป็นไรก็ประมาณเท่ากันถัดจากนั้นเราก็จะมาใช้อันนี้เป็นกาวลาเท็กนะมาแปะลงมาแปะลงแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็น4ข้างนะแล้วก็มาพันรอบลวดเนี่ยตักขึ้นมาเป็นกลางสถานนี่ก็สอดลงไปใต้นี่อันนี้เริ่มจากส่วนหางก่อนหางทำเล็กๆก่อนดึงให้นั่นเราเอาส่วนนี้เป็นส่วนปลายนะแล้วก็กลับข้างมากลับมาถักข้างนี้เอาลวดลงไปอีกหน่อยแล้วก็มาใส่กาวก็ถักขึ้นไปสักขึ้นไปประมาณสัก10ขั้นนะ10ขั้นแล้วก็จะเปลี่ยนเชือกเข้าไปเป็นเส้นใหญ่นะสักเส้นเล็กนี่ก็ไปเป็นเส้นใหญ่ส่วนเล็กปลายหางขนาดนี้ก็น่าจะพอนะถักขึ้นมานี่ก็ประมาณ10ขั้นนะทีนี้เราก็จะหลบนะหลบปลายลวดนี่ดึงขึ้นมาหลบเข้าไปข้างในนะหลบเข้าไปละทีนี้เราก็จะเปลี่ยนแล้วนะจากเส้นเล็กให้เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่นี้เราก็จะเติมสีเข้าไปหน่อยอันนี้จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลเข้าไปเรามาแปะลงตรงนี้แปะสลับกันนะสลับกันแล้วก็ใช้มือนี่บีบไว้นะใช้มือบีบไว้แล้วก็ใส่กาวไปนิดนึงกาวลาเท็กทีนี้ก็ถักทับใส่เส้นเล็กนี้ถักทับถักทับแล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นแล้วก็จะตัดเส้นเล็กนี้ออกพอดึงแน่นแล้วนะตัดเส้นนี้ออกเส้นเล็กนี้ออกเราจะได้เส้นใหญ่เข้ามาแทนแล้วก็เพิ่มสีเข้ามาเป็นสีม่วงใส่กาวเข้าไปก่อนแล้วก็ทักขึ้นไปทักขึ้นไปอีกก็ประมาณ10นะสัก10ขั้นนี่ก็เราก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปอีกให้ได้ส่วนหางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็
ไปถึงส่วนลำตัวส่วนลำตัวนี่ก็จะใช้เชือกสักประมาณสัก6เส้นใช้6เส้นนี่ก็น่าจะพอ 6-7 เส้นจะได้ลำตัวใหญ่ขึ้นขนาดนี้เราก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปอีกทำส่วนหางใหญ่เข้าไปอีกใส่กาวก่อนกาวลาเต็กแปะลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่เชือกเข้าไปใส่เข้าไปนี่นึกว่าจะเสียบเข้าไปตรงนี้ก็ได้นี่เสียบเข้าไปตรงปลายนะปลายลวดนั่นแล้วก็พักลงมาอันนี้ตรงกลางเลยแล้วก็สองก็ใส่ลงไปอันนี้ใช้มือเบียไว้ก็ได้เบียไว้สี่ข้างใส่กาวแล้วก็ใช้เส้นเดียวทักขึ้นไปก่อนทักทับลงไปทับลงไปดึงให้แน่นดึงให้แน่นแล้วก็บิดด้วยดึงทีละเส้นพอแน่นแล้วนะก็ยกเชือกที่เราเพิ่มเข้าไปขึ้นมาเป็น2เส้นแล้วนะข้างละ2ข้างละ2เส้นแล้วก็มาใส่กาวกาวลาเต็กใส่ลงไปแล้วก็ทักขึ้นไปประมาณ5ขั้นนะ5ขั้นเราก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปอีกเราจะเพิ่มเชือกเข้าไปอีกก็ใส่กาวแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยสี่ข้างใช้มือบีบไว้แล้วก็ทับทับแล้วก็ดึงให้แน่นดึงทีละเส้นอันนั้นเสร็จแล้วนะแล้วก็มาใส่กาวทีนี้ก็ยกขึ้นมา3เส้นเลยได้ส่วนหาง3เส้นก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะก็ถักขึ้นไปประมาณ4นะ4ขั้นทีนี้เราก็จะมาเพิ่มเชือกเข้าไปอีกเราจะยึดฝั่งนี้เป็นด้านหลังนะด้านหลังของอีโกน่าเราก็จะใส่ตรงแผงหลังอีโกน่านี่เราใช้สีแดงลงไปแล้วก็ตัดออกใส่ลงไปตรงนี้แผงหลังนะเชือกนี้เรามีอยู่แล้วข้างละสามเส้นแล้วก็มาใส่กาวแล้วก็เพิ่มเชือกเข้าไปอีกข้างละเส้นเพิ่มเข้ามาใส่นี้ตรงนี้เราจะเชือกมาผูกไว้
เราก็จะได้เชือกมาผูกไว้เสร็จแล้วก็ใส่กาวแล้วก็ทับแล้วก็ดึงให้แน่นพอดึงแน่นเสร็จแล้วคลายเชือกตรงนี้ออกเราก็จะได้ส่วนของหางนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น4เส้นนะข้างละ4เส้นแล้วก็มาใช้กาวแล้วก็ทับขึ้นไปเราขึ้นไปสักสองขั้นสองขั้นเห็นไหมว่าตรงนี้มีที่ว่างแล้วนะเราจะใส่แผงหลังเข้าไปตรงนี้นะใช้สีอะไรดีใช้สีส้มแล้วกันเรามีเชือกสีส้มอยู่จะสีส้มเข้ามาใช้กันไกลตัดแล้วก็ใช้กาวทาแล้วก็ทับขณะนี้เรามีเชือกอยู่ข้างละ4เส้นนะทับส่วนลำตัวนี้เราน่าจะใช้6เซนก็พอเนี่ยเพราะอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะเห็นไหม4เซนก็ใหญ่แล้วใส่6เซนก็พอใช้กาวตรงนี้เราจะเพิ่มเชือกเข้าไปอีก2เซนข้างละ2เซนมาให้เป็น6เซนก็จะเป็นส่วนลำตัวแล้วเราน่าจะสลับกันนะสลับระหว่างสีแดงกับสีส้มถัดมาเราก็จะเป็นสีแดงสีแดงใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กาวตรงนี้เราจะเพิ่มเชือกเข้าไปแล้วนะก็จะเป็นลำตัวก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนหางจะสั้นหน่อยแล้วก็นำเชือกมาอันนี้เป็นเส้นยาวนะเชือกเส้นยาวแล้วก็ตัดแล้วก็นำมาแตะลงนะสองเส้นแล้วอีกสองเส้นแตะลงตรงนี้แตะลงเสร็จก็จะเชือกให้ผูกไว้ของเดิมมีอยู่4เส้นนะข้างละ4เส้นเราเพิ่มเข้าไปข้างละ2ก็จะเป็นส่วนลำตัวที่6เส้นแล้วก็ทับครับแล้วก็ดึงให้แน่นทีนี้เราก็จะทักลำตัวขึ้นไปแล้ว
ดึงให้แน่นนะดึงให้แน่นเสร็จแล้วก็เราก็จะมาคลายเชือกตรงนี้ออกคลายเชือกตรงนี้ออกเห็นไหมว่าได้ขึ้นมาแล้วข้างละ6เส้นนะก็จะเป็นส่วนลำตัวแล้วก็ใส่กาวก่อนใส่กาวแล้วก็ทับลงไปอันนี้ลำตัวแล้วนะลำตัวที่6เส้นเห็นไหมว่าตรงนี้แทงหลังนะเราใส่สลับกันแดงส้มแล้วก็แดงแล้วก็ส้มใส่ส้มเข้าไปเอาดึงให้แน่นก่อนอันนี้ยังไม่แน่นนะต้องดึงให้แน่นกว่านี้ดึงทีละเส้นเลยแน่นเสร็จแล้วก็มาใส่แผงหลังเข้าไปใส่แผงหลังเข้าไปแล้วก็ตัดเชือกก็ใส่กาวนี้แล้วก็ทักเราได้ลำตัวมาขนาดนี้นะนี่ถัดจากที่เราเพิ่มเชือกเข้าไป6เส้นเนี่ยเราถักขึ้นมา1 2 1 2 3 4 5ขึ้นมา5ขั้นนะทีนี้เราก็จะมาลดเชือกลงนะเราจะตัดออก2เส้นจาก6เส้นก็จะเหลือ4เส้นไปเลย2เส้นเลือกดูเส้นสั้นๆนะเราก็จะเหลือเส้นยาวนี้ไว้ถักต่อตัดไป2เส้นเหลือเท่าไหร่เหลือ4เส้นทีนี้ก็จะเป็นช่วงลำคอนะช่วงลำคอของอีกัวน่าจะใช้เชือก4เส้นนี่ละเราก็มาใช้กาวป้ายลงไปแล้วก็ทับตักลงไปตรงนี้เราก็ยังใส่นั่นอยู่นะใส่แผงนี่นะแผงด้านหลังถัดจากสีส้มก็จะเป็นสีแดงเราจะใส่สีแดงเข้าไปตรงนี้ใส่ลงไปเสร็จก็จะใช้กาวทาใส่กาวทาแล้วก็ทับเราก็มาใส่กาวแล้วก็ทักขึ้นไปอีกทีนี้เราจะเพิ่มเชือกมาอีก2เส้นนะจะทำในส่วนหัว2เส้นตรงนี้ก็ต้องใส่อะไรสีแดงต่อไปก็เป็นสีส้มนะส่งเข้ามาแล้วก็ใส่กาวทีนี้ก็ใส่เชือกเข้าไปอีก
ตามส่วนหัวนะ2เส้นข้างละ2เส้นเพิ่มเข้าไปตรงนี้ก็ถูกไปก่อนเอาไว้เสร็จก็มาใส่กาวใส่กาวแล้วก็ทับ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 แล้วก็ดึงให้แน่นทีนี้เราก็จะได้เชือกเพิ่มขึ้นมาส่วนหัวเป็น6เส้นเลยนะจากช่วงลำคอนี่แค่4เส้นนะลำตัวนี่ก็6มาช่วงนี้4แล้วก็ส่วนหัวนี่ก็เพิ่มมาเป็น6เส้นได้มา6เส้นแล้วก็มาใส่กาวใส่กาวเสร็จก็ถักขึ้นไปตรงนี้เราก็จะใส่เข้าไปอีกนะใส่ตรงหัวนี้เข้าไปอีกเส้นหนึ่งเป็นสีแดงใส่เข้าไปเสร็จใส่กาวแล้วก็ทับทับแล้วก็ดึงให้นั่นดึงให้นั่นก็ใส่กาวใส่กาวแล้วก็ทับขึ้นไปอีกขั้นนึงมาถึงตรงนี้เราก็จะผักปลายลวดนี้ขึ้นมาให้ตรงกับแผงที่เราใส่ไปนี่นะตรงช่องนี้ละผักขึ้นมาผักขึ้นมาจะทำปากนะทีนี้ปากของอีกัวน่าขึ้นมาตรงนี้ทีนี้เชือกตัวนี้เราก็จะใช้ข้างละ2เส้นนะอันนี้มีอันนี้ก็ตัดออกตัดออกแล้วก็อันนี้ปิดไว้หน่อยปิดไว้แล้วก็มาดึงฝั่งนี้หน่อยดึงฝั่งนี้ปิดปิดตรงนี้นะก็จะเหลือ4เส้นข้างนี้เหลือ4เส้นนะแบ่งออกเป็นข้างละ2ตรงนี้ก็ตัดออกไป2ตั
กระสองทีนี้เราก็พักเชือกตัวนี้มาปิดปลายเชือกนี้ไว้ปิดไว้แล้วก็ดึงตัวนี้นะปิดไว้ก็จะเหลือข้างละสองแล้วนะเห็นไหมลวดที่เราพักขึ้นมานี้เราก็มาใส่กาวใส่กาวเข้าไปใส่กาวก็ไปนิดนึงแล้วก็ถักหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ถักขึ้นมาประมาณห้าหกคันใส่กาวใส่กาวก็ถักขึ้นมาได้ความยาวมาขนาดนี้เราถักขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันสุดท้ายตรงนี้เราจะมาตัดลวดออกเนี่ยตัดนี้ต้องตัดให้ชิดเลยนะตัดให้ชิดเลยนะแนวลงมาให้ชิดเลยแล้วก็ตัดออกนะให้ปลายใช้กันไกลย้ำอีกทีให้มันชิดๆเลยชิดแล้วทีนี้ก็ขั้นสุดท้ายนะเราก็มาใส่กาวใส่กาวแล้วก็ทับๆขึ้นมาใส่กาวอีกครั้งหนึ่งมันจะได้แน่นๆนะแล้วก็ดึงตรงนี้เราจะใช้ทำฟันนะฟันของอีโกน่าส่วนตัวนี้เราก็จะตัดออกสองข้างนี หนูก็จะทำจมูกไว้ตรงนี้หนึ่งแน่นแล้วก็ในส่วนนี้จะเหลือไปทำฟันนะตรงนี้ตัดออกประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ทำจมูกไว้ดีกว่าเนี่ยเราก็มาใส่กาวไปตรงนี้ใส่กาวไปนี่แล้วก็ถักไปหนึ่งครั้งก็พอแล้วก็ตัดทิ้งเลยอันนี้ทำคล้ายๆกับจมูกของอีโกน่าเนี่ยก็ตัดออกเลยก็เป็นเกลือข้างล่างนะข้างล่างนี้เราก็มาจัดเชือกออกเลยดีกว่ามีเหลือข้างละสองเส้นอ
ทีนี้เราจะมาใส่เกลือเข้าไปตรงนี้มันได้รวมมาแล้วเราก็มาใช้เหล็กใช้เหล็กแทงเข้าไปตรงนี้ใช้เหล็กนำน่องเข้าไปก่อนพอนำน่องเข้าไปเสร็จเราก็ใช้ลวดที่เราเตรียมไว้นะปักลงไปอันนี้ยังไม่แน่นเราก็ต้องตอกลงไปนะตอกลงไปแน่นดีละพอละแค่นี้พอเราก็จะมาทำลิ้นอีกกว่านั้นเราก็จะเป็นลิ้นสีม่วงนี่นะใส่เข้ามาแล้วก็ตัดออกแล้วก็ผูกไว้นะเชือกมาผูกไว้ตรงนี้เสร็จตรงนี้ทีนี้เราก็มาถักนี่นะแบ่งออกมาเป็นสี่ข้างหนึ่งข้างสองข้างสามข้างสี่ข้างเครื่องก็มาใส่กาวเข้าไปก่อนใส่กาวเข้าไปแล้วก็ทับหนึ่งสองสามพวงนี้สี่ครบแล้วก็ดึงนั่นดึงแน่นเสร็จแล้วก็มาใส่กาวเสร็จแล้วก็ถักขึ้นไปหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ดึงเราทำปากเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ขานะตรงนี้เป็นด้านหลังฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นด้านท้องเราก็มาดูตรงข้ามก็จะเป็นด้านนี้เราจะมาดูว่ามันกึ่งกลางตรงไหนกึ่งกลางระหว่างสองข้างนี่นะข้างนี้กึ่งกลางเราก็มานับดูตรงนี้นะมาดูตรงนี้ว่าถัดจากนี่นะถัดจากแผงหลังตรงนี้ตรงที่เราใส่แล้วก็มานับ1 2 3 3 4 5 6 6ก็ต้อง6ก็ต้องแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งก็เป็น3นะครึ่งก็เป็น3ก็มานับใหม่ว่า1 2 3 1 2 3ก็ต้องมาใส่ตรง4นะเอาตรงนี้แล้วกันยึดตรงนี้แล้วกันตรงกลางนี่นะ1 2เราก็จะใส่ตรงนี้เป็นขาหน้านะขาหน้าของอีโคนาขาหน้าของกิ้งก่ายักษ์ก็จะใช้ตรงนี้นิ้วเท้าของอีโคนานี่ก็มีอยู่5นิ้วนี้เราก็ใช้นี้ใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปนำลองไปก็แล้วก็นำลวดที่เราตัดเตรียมไว้แล้ว5เซนความยาวลวดนี่ก็5เซนติเมตรประมาณ5เซนติเมตรก็ใส่เข้าไปใส่ตรงที่เราแทงร่องไปเมื่อกี้นะ
จัดให้เท่ากันประมาณเท่ากันนะแล้วก็หักขึ้นมาการนี้ยาวนะการนี้สั้นเอาไหมดึงมาข้างนี้หน่อยขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็มาร้อยเชือกเข้าไปเราจะใช้เชือกสองเส้นเราจะร้อยเข้าไปตรงนี้สองเส้นนะกลับไปตรงนี้ก็ขยับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะใส่เข้าไปได้ครบแล้วได้ครบแล้วก็มาทากาวกาวใส่ลงไปกระจับขึ้นไปตักขึ้นมาสักสองคันก็พอตักขึ้นมาสองคันทีนี้เราก็จะมาลดเชือกลงมาจะตัดออกข้างเส้นแล้วก็ถักขึ้นไปสองคัน
เราก็จะนำเชือกมาแบ่งออกเป็นเส้นเล็กๆนะ2เส้นแล้วก็ทาบลงไปเลยทาบลงไปนี้เราจะใช้มาแทนเส้นใหญ่นะแล้วก็ทับเส้นใหญ่ทับแล้วก็ตัดเส้นใหญ่ออกแล้วก็ใช้เส้นเล็กแทนดึงแน่นแล้วก็ตัดออกทีนี้ก็ใช้เส้นเล็กนะทักขึ้นไปทักขึ้นมาประมาณ5-6ชั้นนะทีนี้ก็มาถึงช่วงพันนิ้วเท้าแล้วนะไอ้ข้างนี้พันเรียบร้อยแล้วข้างนี้เราก็มาตัดเชือกนี้ออกอันนี้ก็เหลือไว้หน่อยนึงเหลือไว้ประมาณนี้ทีนี้ก็ปักไปข้างหน้านะปักไปข้างหน้ามันมีอยู่5ซีกนะตรงนี้แล้วก็ขยับหน่อยแล้วก็ปักมาข้างนี้ก็ได้ปักลงมาเป็นไง1 2 3 4 5อ่ะครบแล้วทีนี้ก็มาเช็คที่เราเหลือไว้นะพามาข้างนี้แล้วก็มาใส่กาวใส่กาวเราก็จะใช้เชือกเส้นเล็กๆนะเส้นเล็กๆนี้มาทาบลงไปทาบลงไปแล้วก็พันขึ้นมาอันขึ้นมาให้เหลือปลายนิดหนึ่งปลายนิดหนึ่งเราก็จะใช้เคียนนี่นะเคียนนี้จับตรงปลายแล้วก็บิดลงมาแล้วก็บีบย้ำลงไปบีบย้ำลงไปแล้วก็พันครับมาพันกลับมาเสร็จเชือกที่เราเหลือไว้นะที่ตัดเหลือไว้พับมาข้างนี้แล้วก็พันมาสีนี้จะกาวด้วยจะกาวปะลงไปพันมาให้เหลือนิดนึงแล้วก็จะคีมบีเนี่ยก็พันย้อนกลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยกลับมาพันขึ้นไป
สี่สุดท้ายละ9,000ประมาณนี้แล้วก็ทำบ่วงลงไปพูดอีกครั้งหนึ่งมาซีนี้แล้วก็ตัดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขาหน้านะขาหน้าของอีกหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอขาหลังสิทำขาหลังก่อนขาหลังแล้วก็นับมาจากตรงนี้นะนับไล่มา1 2 3เอามาใส่ตรงนี้ด้วยกันใส่ให้มันห่างกันหน่อยใส่เข้าไปก็หักขึ้นมาใช้ได้แล้วก็ใส่ขาเสร็จเรียบร้อยนะครับขาหน้าขาหลังเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาตีเชือกตรงแผงหลังนี้ตีให้มันแตกเป็นเส้นเล็กๆเราก็จะใช้กาวมาลูบเราใส่ตาสีแดงเข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้ตรงลิ้นสีม่วงนี้เราก็ตีละทีนี้เราก็จะมาทำฟันใส่กาวเข้าไปทำฟันใส่กาวเข้าไปใส่เข้าไปตรงลิ้นละใส่เข้าไปแล้วก็แปะลงมาแปะลงมาพยายามบีบหลายครั้งบีบจนกว่าจะแห้งนะเสร็จจากตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้ตรงแผงหลังเนี่ยเราก็มาใส่กลางตรงนี้ด้วยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอีโกน่าหรือว่าเก่งกายักษ์สวยงามนะครับ